มีแต่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใช่ไม่ใช่พิซซ่าเก็บแช่เย็นได้ไม่ได้นะครับแค่มาไว้ตรงนี้ก็ได้นะเพราะกระเป๋าเราครับนี่ครับวันนี้มาป๋ามาป๋าขึ้นอย่างนี้แล้วร้อนระดับความร้อนตัวอย่างนี้ครับว่าอุ้ยอย่างนี้แล้วทีมงานครับนี่ขึ้นหนามากนี่ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมสมัยนี้มันโอ้โหบางบางนะนี่ไม่ใช่ชิ้นเด็กระดับมาตรฐานดูครับนี่หนาเหมือนกันหมดทุกชิ้นครับเนี่ยใช่ได้ไหมนะจุ๊บเลยเป็นไงป๋าเป็นไงเนื้อดีมากเลยดีมากนี่ไทยเฟรนด์นะไทยเฟรนด์คือมันนุ่มแบบไม่ใช่ใส่ผมเปื่อยเหมือนกับเราไปกินตามลวกได้ที่และความหนากำลังดีนะครับนี่เดี๋ยวป๋าชิมน้ำซุปเดี๋ยวโอ้ยน้ำซุปนี่สุดยอดมีเผ็ดอยู่ปลายลิ้นนี่มันจุกจุกกรอบมากครับผมใส่ไปต้มกระดูกแค่แค่หัวค้างแล้วนี่มาแล้วมาแล้วขอบคุณครับกำลังจะบอกว่าต้องเอาน้ำนะมาพอดีเลยนี่น้ำระดับความร้อนเลยนี่ผมกลับมาที่เส้นใหญ่ผมรับทานกันต่อแต่ว่าที่เขาใส่มาให้นี่ผมไม่ได้ปรุงนะค่อนข้างเผ็ดนะเผ็ดไงแต่เขาต้องกลางเดย์คือทาแล้วมันมีโผล่มันนิดนึงโผล่มันนิดเนี่ยเนี่ยดีแค่นั้นนะสุดยอดการคุ้นเคยของเราเดี๋ยวนี้หายไปเลยอร่อยมากครับขอบคุณมากครับที่เราขอท่านด้วยไทยเฟรนไม่มีมันไม่มีมันเลยยกยกมันโตหน่อยต้องมันโตหน่อยยกยกคลิปโน้ตโตหน่อยนี่โอ้โหทำหนาเป็นไงใช่ไหมนะดีบางๆเงี้ยดีเอาเลยนี่ไทยเฟรนก็อันนี้ที่นี่ก็ดีครับเอาเลยอันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยร้านอะไรร้านตบเปี๊ยะสดฮะอยู่หลังเก้าพี่น้องครับแต่ก่อนนี้อยู่ตรงกลางแต่ก่อนอยู่ตรงกลางไงแล้วก็เขาเรียกกู๊ดตื่นไปให้หลานเขาขายข้าวหมูแดงเออข้าวหมูแดงที่คุณว่าอร่อยตรงไหนเจ้านี้เดี๋ยวนี้หันหลังชนกันกับข้าวขาหมูหลังชนเป็นเจ้านครปฐมเป็นเจ้านครปฐมร้านนั้นเจ้าใหม่เจ้าใหม่ตลาดครูเท่าไหร่ครับของผม90เองครับ40กับ50ฮะมีช้อนเพิ่มครับเดี๋ยวชิมกันครับเดี๋ยวชิมกันนี่ลองชิมดูครับแป้งใช้แป้งอะไรครับอันนี้เป็นแบบแป้งข้าวเหนียวทำแบบปักหม้อครับข้อดีก็คือได้บางนะฮะแล้วก็เก็บแช่เย็นได้ไม่ด้านไม่ต้องรีบทานฮะวันนี้ซื้อไปตุนในตู้เย็นไว้ค่อยเมื่อไหร่ทำเวฟประมาณไรได้หมดเลยก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้แป้งข้าวจ้าไอ้ข้าวเหนียวกันแป้งร้านนี้สดชื่นดีด้วยครับอืมครับเข้มไปนิดเขาเก่งพวกปากหม้อก็ทำตลาดได้ดีพอใช้แล้วครับดีใช้ได้นะฐานะฮะได้แล้วน้องร้านถ้าเดี๋ยวมาถามไปแถวบ้านหนูร้านแตงโมโรทาเนี่ยต้องมีปักเนี้ยมีก๋วยเตี๋ยวขายก็มีปูแล้วก็ชั้นสองเนี่ยคนอื่นมาเจ้ามาทำบะหมี่เลยทำข้าวหน้าปูข้าวข้าวผัดปูนี่น่าพูดไปถ้าเบื่อผู้สนใจเนี่ยแล้วเราก็ไปรับผู้ที่เก็บเวรแล้วก็รับเต้ยไม่มีที่จอดก็ยังไงก็ยังชอบเนื้อกรอบมากกว่าลองยื้อฟันได้สนุกกว่าถ้าเกิดไปสั่งมาแล้ว